สำหรับในคลิปนี้มาอัปเดตแล้วก็มาส่งลิซ่าคนสวยของเรานะครับนางฟ้าที่จะขึ้นเครื่องบินเดินทางไปยังฟิลิปปินส์เตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ต Blackpink ปอนพิงค์ที่ฟิลิปปินส์นะครับในวันที่25แล้วก็26นั่นเองวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับในตอนนี้ลิซ่าก็เดินทางแล้วขึ้นเครื่องบินที่เกาหลีใต้บินตรงไปยังฟิลิปปินส์เลยนะครับจากที่เมื่อเช้าเนี่ยมีแฟนๆลง Twitter ว่าเจอลิซ่าที่เกาหลีนะครับเป็นแบบว่าเจอลิซ่าแบบในสปอตที่เกาหลีที่โซแต่หลายคนกำลังเดากำลังคิดอยู่ว่าลิซ่าจะไปไหนแต่งตัวแบบนี้สีสันสดใสความจริงแล้วลิซ่าก็คือเดินทางมาขึ้นเครื่องนั่นเองนะครับเดินทางมาที่สนามบินพร้อมกับเสื้อที่แบบว่ามีความสีแดงสีสดสีบานเย็นสีสะท้อนแฟลชมากๆนะครับสื่อมวลชนถ่ายรูปกันเนี่ยลิซ่าก็คือโดดเด่นสว่างวาบออกมาเลยมาพร้อมกับหน้าสดอีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ลิซ่าตื่นเต็มที่แล้วนะครับทุกคนไม่ได้งวงเงียงวงเงียเพิ่งตื่นเป็นนิชาถามขวบมาแล้วแต่ว่าเป็นแบบลิซ่าแปลเพลงภายใต้หน้ากากอนามัยและแว่นตานั้นมีความสวยปังของลิซ่าแบบหน้าใสซ่อนอยู่นะครับแล้วก็มากับหมวกเช่นเคยครั้งนี้เปลี่ยนหมวกใหม่ด้วยเป็นสีแบบน่ารักมินิมอลนะครับกับชุดที่แบบเสื้อสีสันจัดจ้านมากๆครั้งนี้ลิซ่าของเรานั้นสวยงามอลังการสุดๆและก็ยังคงคอนเซ็ปต์สาวไทยกับการเอาที่มัดผมนะครับยางมัดผมเนี่ยมาคล้องไว้ตรงแขนเป็นกำไลข้อมือเหมือนเดิมแฟนๆเห็นลุคนี้ของลิซ่าแล้วนะครับต่างบอกเลยว่านี่คือเจ้าหนูอาราเร่นั่นเองนะครับเสื้อหมวกแว่นตาทุกอย่างเนี่ยอาราเร่มากๆเป็นอาราเรลิซ่านั่นเองนะครับนอกจากลิซ่าเนี่ยจะไปที่สนามบินวันนี้แล้วเพื่อเดินทางนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยหยุดโพสท่าให้กับพี่สื่อมวลชนโค้งคำนับความมารยาทสวยมารยาทงามคืออันดับ1ยืน1เรื่องแสนดีลิซ่า Blackpink ของเรานะครับบวกมือทักทายส่งจุ๊บแฟลตนี่มาแบบรัวๆพรึบๆเลยยิ่งกว่าซุปตาก็คือซุปลิซ่านั่นเองนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นในตอนนี้แฟนๆกำลังพูดถึงกันอยู่นะครับนั่นก็คือสีเสื้อของลิซ่านั่นเองที่ไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงแล้วลิซ่าใส่สีอะไรกันแน่บางรูปที่ออกมาเป็นสีแดงบางรูปเป็นสีส้มบางรูปเป็นสีบานเย็นบางรูปเนี่ยออกเป็นสีแบบว่าเลือดนกนะครับมันแบบว่าหลายเฉดหลายสีมากๆขึ้นอยู่กับแสงขึ้นอยู่กับแฟลชขึ้นอยู่กับอะไรต่างๆนานาแฟนๆก็มาพูดกันใน Twitter เลยในตอนนี้ว่าลิซ่าของเรานั้นใส่เสื้อสีอะไรเดี๋ยวแดงเข้มเดี๋ยวแดงสดเดี๋ยวแดงจี๊ดเดี๋ยวชมพูเดี๋ยวส้มเดี๋ยวเอยอะไรเอยใดๆนะครับไม่ว่าจะขยับเขยื้อนไปไหนก็มีประเด็นให้ถูกพูดถึงกันตลอดเวลาเลยลิซ่าของเรานั้นคือสุดยอด Number 1 No 1จริงๆนะครับในตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องไปแล้วแฟนๆทุกคนมาคอมเมนต์อวยพรให้ลิซ่านั้นเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันนะครับก็มาพร้อมกับกระเป๋าเซลีนไปเลยและก็ยังมีกระเป๋าใบใหญ่อีก1ใบนะครับทำให้แฟนๆนั้นออกมาคาดเดากันว่าลิซ่าเนี่ยกำลังที่จะเดินทางกลับมาที่ไทยหรือเปล่าเพื่อมาฉลองวันเกิดนะครับหลังจากที่จบคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์ปุ๊บก็บินตรงกลับมาที่ประเทศไทยขนกระเป๋าใบใหญ่กลับมาด้วยปกติแล้วเนี่ยเดินทางแถวๆนี้ลิซ่าก็จะแบบว่าเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็กลับเลยกระเป๋าไม่ได้ใบใหญ่มากมายอะไรขนาดนั้นแต่ครั้งนี้มีกระเป๋าใบใหญ่ไปด้วยอันนี้มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตปุ๊บลิซ่าจะมาฉลองที่ไทยหรือเปล่ากับวันเกิดลิซ่าในปีนี้สำหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงตรงไหนเรื่องไหนกันบ้างคิดยังไงคอมเมนต์กันมาเลยนะครับมาเดากันว่าลิซ่าเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรและมาลุ้นกันว่าลิซ่าจะกลับมาฉลองที่ประเทศไทยไหมกับวันเกิดของลิซ่าใครชอบลิซ่าลุคอาราเล่อาราใจหนูน้อยน่ารักนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ